รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพอพูดถึงกุฎีจีนแล้วนึกถึงอะไรเหรอก็จะนึกถึงชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ว่าได้แล้วก็เป็นศูนย์รวมของหลายๆอย่างทั้งอาหารเชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมและตอนนี้สวโรสก็ได้ข้ามฝั่งจากฝั่งพระนครมาอยู่ตรงนี้แล้วครับกุฎีจีนเชื่อไหมเพียงแค่ขับรถข้ามมาแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะนั่งเรือข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาใกล้นิดเดียวคุณผู้ชมครับเราก็จะถึงวัดซานตาครูสแล้วคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นที่รวมของหลายเชื้อชาติทีเดียวคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมอญเป็นไทยเป็นจีนเป็นโปรตุเกสนะครับและชุมชนที่นี่เขาก็มีความสุขใช้ชีวิตอย่างสงบมานานกว่า200ปีทีเดียวคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นวัดของคริสตศาสนิกชนนิกายคาทอลิกคุณผู้ชมจึงไม่แปลกใจนะครับที่แม้กระทั่งกระจกแล้วก็ทุกๆมุมจึงเป็นเรื่องราวของพระบิดาพระมารดาพระบุตรและก็พระจิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคริสตศาสนาทั้งสิ้นเลยครับมีหลายคนทีเดียวนะครับที่เคยบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าบางครั้งการนั่งเข้าเฝ้าเดียวนั่งอยู่ต่อหน้าองค์พระพักของพระผู้เป็นเจ้าแล้วมีอะไรในความรู้สึกที่เป็นในใจอยากจะบอกอยากจะกล่าวอะไรเราก็พูดออกไปเราก็จะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งการเดินออกมาข้างนอกบ้านเพียงคนเดียวมานั่งอยู่ในที่ที่สงบแบบนี้และหาโอกาสเข้าเฝ้าเดียวต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขได้รับพระพรอย่างล้นเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ชมครับบริเวณรอบๆวัดซานตาครูสเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนกุฎีจีนนะคุณผู้ชมผู้คนที่อยู่แถวๆนี้เขามีความสุขอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีสิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั่นคืออารยธรรมของโปรตุเกสคุณผู้ชมเชื่อไหมแถวนี้มีขนมอร่อยอร่อยที่เขาเรียกว่าขนมฝรั่งกุฎีจีนขนมนี้บ่งบอกถึงความโบราณเก่าแก่ของวัฒนธรรมในการปรุงอาหารและทำขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกสนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะใช้ไข่เป็ดแล้วก็น้ำตาลหวานๆแล้วก็ใช้แป้งวันเก่าๆน่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีประเดี๋ยวเราคงต้องไปถามแล้วก็ไปดูที่ที่เขาทำขนมฝรั่งกุฎีจีนกันนะครับไปเราเดินชมบ้านเรือนแถวๆนี้พร้อมกับไปดูแหล่งที่ทำขนมฝรั่งกุฎีจีนกันนะครับคุณแหม่มคะเราทำขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยมานานทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ย255ปีตั้งแต่พ.ศ.2310ทำนี่เขากำลังเกลี่ยทำอะไรคะอันนี้เรากำลังอบขนมให้สุกตายคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมของขนมฝรั่งกุฎีจีนนี้ข้างในนุ่มนุ่มนี่สุกใหม่ๆนะคะปลาหอมมากมากเลยค่ะ อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนู3ชั้นทอดน้ำปลามาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมู3ชั้นสไลด์ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นจากนั้นใส่หมู3ชั้นทอดคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยงาขาวคั่วพริกไทยดำป่นหยาบตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาสวัสดีสวัสดีสัมผัสแรกที่รู้สึกเลยตั้งแต่เดินเข้ามาก็คือร้อนมากที่นี่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์โดยการใช้เตาถ่านอยู่แต่ก็เชื่อว่าต้องมีเหตุผลนะที่เขายังใช้เตาถ่านอยู่อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะเราทำขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยมานานทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ยทั้งหมดตอนของรุ่นเราเนี่ยรุ่นที่5จากรุ่นที่1มา255ปีเหรอตั้งแต่พ.ศ.2310ที่เจ้าตักสินพระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสรุ่นที่1ก็เป็นบรรพบุรุษให้อยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วก็ได้ทำขนมเนี่ยขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ค่ะอ๋อค่ะก็กำลังเกลี่ยทำอะไรคะอันนี้เรากำลังอบขนมให้สุกข้างล่างและก็หน้าให้มันเหลืองขอโทษนะเตามันดูแปลกๆนะคะไม่เหมือนเตาที่เขาใช้ทำเบเกอรี่ทั่วไปคุณแหม่มพัฒนาเตาใหม่เหรอคะอันนี้เราต้องสั่งทำพิเศษมาจากชลบุรีอันนี้ให้ทางโน้นเขาสั่งมาให้เหรอคะเปิดดูหน้าขนมนิดนึงได้ไหมคะเปิดได้ไหมคะนิดเดียวพอได้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูมีไงเริ่มเหลืองแล้วอ่ะปิดว่าเราจะเห็นว่ามันจะเหลืองไม่เท่ากันอ๋อเราก็ต้องคอยๆเกลี่ยไฟคอยเกลี่ยไปใช่โหเรียกว่าการอบก็ต้องใช้ประสบการณ์มากใครที่ยืนอยู่กับเตาก็ต้องเป็นคนที่เป็นงานจริงๆใช่ไม่เหมือนเตาอบปัจจุบันโอ้ใช่มันตั้งแล้วก็ตั้งปึ้งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เนาะทุกอย่างยังเป็นแมนนวลหมดเลยทีนี้อยากดูขั้นตอนในการตีผสมไข่อ่ะค่ะได้ค่ะเราไปดูกันนะค่ะขนมชนิดนี้จะขึ้นฟูด้วยการตีไข่กับน้ำตาลจับอากาศได้เพราะว่าใส่น้ำตาลถามฉันสิฉันรู้ดีอ่ะ โอ้ตายแล้วต้องถามคุณแหม่มเขาค่ะเขาเจ้าของตำรับคุณแหม่มอธิบายสิขนมชนิดนี้เนี่ยแตกต่างจากขนมเค้กยังไงคะค่ะอันนี้เราใช้เครื่องตีไข่กับน้ำตาลให้มันขึ้นฟูอันนี้เราไม่ได้ขึ้นฟูด้วยสารเคมีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาผสมด้วยแป้งเนี่ยเราก็ต้องคนให้อากาศเข้าไปในเนื้อขนมเพราะว่าขนมจะไม่แน่นแข็งไม่งั้นมันก็ยุบหมดใช่เก็บได้นานมากเลยใช่ไหมคะก็ประมาณ2อาทิตย์ค่ะโอ้ได้ตั้ง2อาทิตย์ไม่มีการลากันบูดไม่มีเพราะว่าเราอบแห้งเลยแห้งสนิทคนบางคนกินไม่เป็นเขาก็บอกว่ากินเสร็จแล้วติดคอส่วนใหญ่ก็จะทานกับชากาแฟไอศกรีมน้ำหวานแต่พี่แหม่มฉันก็มีวิธีการรับประทานของฉันนะขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยทานยังไงคะอาจารย์ฉันไม่บอก ของพี่แหม่มก็เอาไปจุ่มในช็อกโกแลตเลยค่ะจุ่มในช็อกโกแลตกาแฟให้มันชุ่มเหมือนอาโดนัทจุ่มช่ำๆแฉะใช่ไหมมันจะหอมโอ้ตายฉันตักเก่งพี่แหม่มฉันทำเก่งไหมเก่งมากเข้ากันหมดเลยพี่แหม่มปรบมือให้ฉันหน่อยสิคะดีใจค่ะThank you.
มีแปะยี่ห้อด้วยเหรอคะอันนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคะขนมฝรั่งกุดีจีนหลานแม่เป้าค่ะขนมฝรั่งกุดีจีนหลานแม่เป้าประธานโทษนะคะไม่มีชิมชมเหรอคะจะรู้ได้ไงคะเออมันอร่อยไหมคะมีค่ะชิมสดๆจากเตาเลยชิมสดจากเตาหน่อยคุณยกกระบะมาหน่อยสิคุณอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะใช่สดจากเตาตายคุณผู้ชมค่ะกลิ่นหอมของขนมฝรั่งกุดีจีนนี่มันแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นกลิ่นหอมของน้ำตาลที่เกลี่ยมๆแล้วก็กลิ่นหอมของไข่กับแป้งสาลีมันไม่ได้มีกลิ่นของน้ำหงน้ำหอมกลิ่นของไขมันใดๆหรือแม้กระทั่งกลิ่นนมมันก็ไม่มีนี่มันคือเสน่ห์นะคะนี่คุณผู้ชมดูนะนี่พอแกะเสร็จให้ดูสิ ดูสิข้างในนุ่มนุ่มนี่สุกใหม่ๆนะคะตาหอมอร่อยมากเลยค่ะได้ชากับกาแฟอีกนิดนึงนะคะฟินแถวนี้มีพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนด้วยทำไมถึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้คะคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็เด็กๆที่นี่กับคนที่สนใจเนี่ยเวลามาเที่ยวเงี้ยก็แบบเออเราก็อยากให้ทราบถึงประวัติศาสตร์มะละกอปาปาย่านี่ก็เป็นของโปรตุเกสนำเข้ามาหรอคะนำเข้ามาค่ะในเมืองไทยยังไม่ต้องไปหาเลยไม่มีถ้าคุณผู้ชมไม่มาที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนคุณผู้ชมจะไม่ได้ชิมขนมฝรั่งกุดีจีนในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเราน่ากินมากสวัสดีสวัสดีโอ้โหตายแล้วประธานโทษนะคะสวนะคะก็สาวขึ้นสาวลงอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณตองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดียนชื่นชมมากเลยแถวนี้มีพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนด้วยทำไมถึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้คะคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็เด็กๆที่นี่กับคนที่สนใจเนี่ยเวลามาเที่ยวเงี้ยก็แบบเราก็อยากให้ทราบถึงประวัติศาสตร์เด็กๆที่นี่ก็อยากให้รู้ว่ารากเหง้าเขามาเป็นยังไงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วคะเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาตรงนี้เฉพาะตรงนี้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณเกือบ6ปีแล้วค่ะ6ปีแต่ความสัมพันธ์ของคำว่าโปรตุเกสกับประเทศไทยรวมเบ็ดเสร็จจนถึงวันนี้กี่ปี500กว่าปี500กว่าปีอยากเห็นสิ่งที่เราเก็บไว้ในความสัมพันธ์500กว่าปีที่พิพิธภัณฑ์พี่ตองพาเราเที่ยวนะใช่ค่ะพระเจ้ามานูเอลที่1เนี่ยก็ส่งวาสโกดากาม่าเดินทางทั่วโลกวาสโกดากาม่าก็มาด้วยเรือสำเภาแบบนี้ใช่ค่ะเรืออย่างนี้พวกโปรตุเกสเขาเรียกว่าเรือเนาเรือเนาแล้วข้างล่างก็จะมีพวกบรรดาของกินของใช้เครื่องประดับต่างๆจากโปรตุเกสขนมาใช่ค่ะมีทั้งคนเขาก็มีหลากหลายมีนักบวชมีนักโทษมีนักสำรวจแล้วก็มีทหารที่มาจะเป็นทหารรับจ้างลอนแรมกันออกมาในมหาสมุทรเพื่อที่จะมาตั้งรกรากแล้วก็มาทำความรู้จักกับประเทศเราด้วยเนาะมะละกอปาปาย่านี่ก็เป็นของโปรตุเกสนำเข้ามาหรอคะนำเข้ามาค่ะโอ้แม่เจ้าพริกขี้เหรอคะพริกขี้หนูของเราเนี่ยหรออ้ามันไม่ได้เป็นของเราแต่เก่าก่อนหรอคะใช่ค่ะขอโทษนะคะหมดแล้วมั้งคะเรียนว่าผลไม้บ้านเราก็คงงั้นบ้านเราเดิมเก่าแก่เรามีอะไรคะอย่าบอกว่ามีชะมะเรียงมีมะขวิดอะไรอย่างนั้นนะก็มีทุเรียนทุเรียนของเราอ่ามีมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงของเรามังคุดลำไยน่าจะของเราใช่ลำไยของอร่อยของเราทั้งนั้นเลยอ๋อแต่นี่เรารับของเขามาอันนี้เราของเขามาเขาจะต้องเอาต้นเล็กๆมาแล้วก็เอาเมล็ดมาใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นเม็ดพี่ตองคะกาแฟก็เป็นภาษาโปรตุเกสหรอคะโปรตุกีสหรอคะเวลาคนโปรตุกีสเข้ามาเขาก็สั่งกาแฟอ่ะเขาไม่อ่านคอฟฟี่หรอคาเฟ่หรอคะไม่อ่านเหรออ๋อชาก็ไม่ใช่ของเราหรอแล้วเขาเรียกชาค่ะค่ะอ
นี้ก็จะเป็นห้องครัวตองนี่คือห้องครัวค่ะเหรออันนี้ก็จะเป็นอาหารตัวอย่างที่เราทำไว้ให้ดูหน้าตาของอาหารแบบโปรตุเกสวันเก่าๆใช่ค่ะแต่ก็มีความเป็นไทยปนด้วยใช่ไหมคะไทยจีนปนอยู่ในนี้ไทยจีนปนกันเขาเรียกว่ารวมหลากหลายของวัฒนธรรมเนาะใช่ค่ะค่ะมีอันนี้ที่ไม่มีใครปนเลยคือขมิ้นแท้ๆคืออะไรขนมจีนแกงไก่คั่วเหรอค่ะเพราะว่าคนกุฎีจีนเนี่ยจะมีวัฒนธรรมหลากหลายใช่ไหมคะไก่ขนมจีนไก่ไข่คั่วเนี่ยก็มาจากเขมรที่ติดตามพระพุทธยอดฟ้ามาตั้งแต่คราวท่านไปทำศึกที่เขมรพูดง่ายๆเลยนะชุมชนบ้านกุฎีจีนเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติทีเดียวแล้วเห็นบอกว่าพี่ข้างล่างเมื่อกี้ที่เดินขึ้นมาเหมือนเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือร้านอะไรเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีของว่างค่ะคือเราไม่ได้เก็บค่าเข้าชมใช่ไหมคะแล้วก็บอกเอ๊ะแล้วทำงานเราถึงจะมีเงินหมุนบ้างใช่ก็เลยทำเป็นร้านกาแฟเราก็เกษียณแล้วน้องเกษียณแล้วก็ช่วยกันทำไม่มีค่าตัวและเห็นบอกว่ามีขนมมีอาหารอะไรอร่อยๆหรอคะมีซิกเนเจอร์ของเราค่ะเราเอาอาหารอันนี้ค่ะสัพพแยกจานนี้เขาใช้สัพพแยกหรอคะค่ะแปลว่าอะไรเราก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันสัพพแยกเอ๊ะฉันเห็นเวลาเขาร้องเพลงเขาเล่นการแสดงเขาจะมีสัพพแยกสัพพยอกสัพพยอกหลอกล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นสัพพแยกค่ะเรามันจะทำด้วยไก่สับหมูสับหรือไก่สับเนื้อสับก็ได้แล้วก็ผัดกับกะหรี่สดแล้วเราก็ใส่อันนี้ไม่ใช่หน่อไม้นะคะอันนี้เป็นโปรตุเกสใช่ไหมคะเป็นโปรตุเกสค่ะโปรตุเกสเดี๋ยววันนี้มีชิมหรอมีค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ลงไปชิมเราเอามาใส่ขนมปังบันเราว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยทำต้องมีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะเหรอคะค่ะอยากจะถามพี่ตองนะถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่กำลังนั่งชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเที่ยวอยู่เนี่ยอยากจะมาหยุดมาวันหยุดจะมาที่นี่อะไรยังไงพี่ตองเชิญชวนพวกวัยรุ่นพวกเรามาเที่ยวหน่อยสิก็ช่วงนี้ก็จะมีพวกวัยรุ่นก็มานะคะวัยรุ่นที่เริ่มสนใจการเที่ยวแบบชุมชนอย่างเงี้ยค่ะรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้ด้วยเราก็รุ่นเหมือนกันเราก็รุ่นเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ลองมาเดินเที่ยวดูที่นี่เป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงที่ท่านก็น่าสนใจนะคะมาศึกษาดูแล้วก็อาหารการกินที่นี่ก็จะมีไม่เหมือนคนอื่นก็ลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจไหมสนใจอยากจะมาก็สามารถจะเพิ่มเพื่อนได้เข้าไปที่แฟนเพจที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะแบบ LINE แอดหรืออะไรพูดคุยกันก่อนได้ค่ะได้นะเบอร์โทรก็มีค่ะโทรมาหาก็เจอป้านี่แหละมาเจอคุณป้าตองแสนสวยเนี่ยนะคะจะคอยเทคแคร์ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็อาจารย์ชิศักดิ์มีวิธีการรับประทานขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบเก๋ๆฝากคุณด้วยนะนี่ไงคุณผู้ชมขนมสัพพแยกเขาบอกว่าเป็นของเก่าแก่ของโปรตุเกสสักคุณผู้ชมในเมืองไทยยังไม่ต้องไปหาเลยไม่มีถ้าคุณผู้ชมไม่มาที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนคุณผู้ชมจะไม่ได้ชิม50บาทไม่แพงนะคะขนมโบราณมีมาต้องไม่รู้กี่ร้อยปีดูสิเนี่ยยังตกทอดมาถึงให้พวกเรายังมีโอกาสได้ชิมเป็นบุญปากนะคุณผู้ชมหอมเครื่องแกงแบบผงกะหรี่อุ๊ยอร่อยนะคะอย่าบอกใครนะเมื่อครู่นี้ไปซื้อขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยคุณแม่มเขาถามเราว่าอาจารย์มีวิธีการรับประทานขนมฝรั่งกุฎีจีนยังไงเราบอกว่าเราไม่บอกวันนี้จะมาบอกคุณผู้ชมนี่แหละที่ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่เราซื้อเข้ามาคุณผู้ชมเราก็เอามาบีบชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะวัยรุ่นจะมากินชิ้นใหญ่ตายสำลักติดคอลูกเต้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคุณผู้ชมรุ่นเราต้องกินอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอสเพรสโซ่ใส่ไปหน่อยนึงบัตเตอร์สกอตช์ค่ะหรือคาราเมลซอสหรือท็อปปิ้งตัวไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบเลิศนะเลิศนะเลิศนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เราต้องมีความสุขกับชีวิตนะคะขนมฝรั่งกุฎีจีนแล้วก็ซุกลงไปเก๋นะเนี่ยแค่ขนมฝรั่งกุฎีจีนชิ้นเดียวคุณผู้ชมเราก็ทำได้เยอะแยะเห็นไหมเนี่ยเหยาะกาแฟลงไปให้มันฉ่ำๆนะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมมีแอลกอฮอล์เล็กๆที่เป็นกลิ่นของกาแฟตำใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณตองแอบเห็นนะคะต้องมาทำขายที่ร้านนี้แน่เลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
เอ็นดูอ่ะเป็นคนน่ารักทำอะไรมันก็จะน่ารักตามไปด้วยคุณผู้ชมคะนี่ขนมฝรั่งกูดีจีนในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเราน่ากินมากเพื่อเป็นการยืนยันคุณผู้ชมเรามีตัวแทนของชุมชนบ้านกูดีจีนมาชิมว่าเราใช้ขนมฝรั่งกูดีจีนมาทำสำหรับนี้แล้วโอเคหรือเปล่าพี่ตองให้เกียรติหน่อยนะคะคอมเมนต์คอมเมนเตอร์ค่ะลองเลยนะคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตผ่านไหมผ่านหรอคะพี่ตองไม่ต้องเกรงใจกันนะคะอร่อยค่ะคืออย่างนี้มันเข้ากันแบบว่าอันนี้เป็นวิปครีมใช่ไหมคะขนมฝรั่งแล้วก็ของที่อาจารย์ใส่เนี่ยมันกลมกลืนกันมากเลยผ่านนะคะอยากให้ที่ร้านเขาชิมบ้างได้เราจะยกเมนูนี้ตำรับนี้เอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนเลยค่ะเอาไว้ทำขายที่นี่เป็นสมบัติของที่นี่เลยนะคะขอบคุณค่ะตายแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมเดินเที่ยวเพลินที่บริเวณชุมชนบ้านกูดีจีนฝนก็จะตกอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ก็นั่นแหละจะต้องบอกคุณผู้ชมนะไอ้แค่ฝนอย่างเดียวก็ทำให้สวบางคนขุ่นข้องหมองใจนะคุณผู้ชมหลับตานึกภาพถ้าฝนกำลังพรำพรำชาวนากำลังดำนาอยู่โอ้ยมีความสุขขอบคุณมากเลยพระพิรุณโปรยปรายแต่ถ้าสวบางคนฝนตกแล้วกำลังฉาบปูนอยู่ว้ายจะตกมาทำไมปูนพังหมดเห็นไหมสองความรู้สึกแล้วอีกหนึ่งคนเป็นสวอยู่ในห้องแอร์นั่งสบายสบายฝนจะตกแดดจะออกหรือไม่ตกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นความสำคัญทั้งหมดมันอยู่ที่จิตของตัวเองค่ะอยากบอกคุณผู้ชมนะเป็นสวต้องจิตใจสงบไม่ได้อยากมีอยากเป็นอยากได้มากจนเกินไปมันจะเกิดทุกข์นะและที่สำคัญคุณผู้ชมก็จะมีความสุขได้ด้วยการชมรายการสวรสอย่าลืมนะทุกวันจันทร์เรามีนัดกันบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23เรามาดูกันนะครับว่าสวคนนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับแหมรู้สึกว่าร้อนนะคะคุณแหม่มคุณแหม่มดีได้ไงเรียนหน้าโอเจนลาลาเหนื่อยเริ่มมาแล้วนะอ่ะพี่ตองเสิร์ฟผิดที่ค่ะพี่ตองคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพี่ตองหลงทางครับพี่ตองค่ะกาแฟร้านนนท์ค่ะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคะถ้ามาแถวนี้นะคะวัยรุ่นทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและคนขายนะคะหลงกันไปก็หลงกันมาค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดี